รมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมมุ่งเน้นการปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยและยกระดับการเข้าถึงบริการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้แก่ภาคอุตสาหกรรมผ่านระบบดีพร้อม e-service และดีพร้อม BSC ภายใต้กิจกรรม First Touch to Business คิดถึงธุรกิจคิดถึงดีพร้อมเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถรับบริการในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ด้วยการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลรวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากระบวนการผลิตหรือการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นปัจจัยหลักที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไปครับก็ตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านเอกนัทนะครับที่มีนโยบายในเรื่องการปฏิรูปอุตสาหกรรมนะครับที่ต้องการยกระดับความสามารถในการแข่งขันนะครับในเรื่องของอุตสาหกรรม S-curve ต่างๆนะครับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเองก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เรียกว่าสำคัญในการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมในการยกระดับนะครับเราเองก็มีนโยบายนะครับในเรื่องของ reshape the future นะครับวันนี้ก็เป็นในเรื่องของการเราก็จะมี3หมวดนะ reshape industry นะครับ reshape เรื่องของพื้นที่นะครับแล้วก็ reshape สุดท้ายคือการให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับตามนโยบายของรัฐมนตรีนะครับเราเองก็ reshape ตัวเองด้วยนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับได้สะดวกขึ้นนะครับซึ่งวันนี้เองเราก็เป็นการเปิดตัวนะครับ BSC นะครับดีพร้อม BSC นะครับแล้วก็ดีพร้อม e-service นะครับซึ่ง2ตัวนี้ก็เราก็จะเป็นเราใช้คำว่า first touch to the business นะครับให้คิดถึงธุรกิจคิดถึงดีพร้อมนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็มีการพัฒนานะครับระบบการให้บริการนะครับผ่านออนไลน์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผู้ประกอบการต้องเข้ามาที่ออฟไลน์นะครับต้องเข้ามาที่สำนักงานนะปัจจุบันเรามีการพัฒนาระบบ e-service ขึ้นมาซึ่งเราก็มีการรวบรวมนะครับการให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในทุกๆด้านนะครับอย่างเรื่องของการสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับในอนาคตไม่ต้องเดินทางมาที่กรมนะครับสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้นะครับภายใต้ระบบตัวนี้นะครับอันที่2นะครับก็เป็นเรื่องของการให้บริการคลังข้อมูลต่างๆนะครับเรามีการรวบรวมนะครับข้อมูลนะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเราใช้คำว่า business life cycle นะครับตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจนะอยากได้ข้อมูลอะไรนะครับดำเนินการธุรกิจไปแล้วนะครับอยากยกระดับนะครับหรือแม้กระทั่งช่วงที่ธุรกิจถดถอยจะทำยังไงนะเรามีการรวบรวมคลังความรู้ต่างๆตัวนี้ที่เกี่ยวข้องนะครับมีการเชื่อมโยงนะภายใต้ตัวนี้เรามีนโยบายดีพร้อมคอนเนคชั่นที่จะเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆเพื่อให้การบริการครอบคลุมได้ทั้งไลฟ์ไซเคิลของบิสเนสนะครับก็อย่างที่เราพูดถึงนะคิดถึงธุรกิจนะครับคิดถึงดีพร้อมนะครับเรามีในเรื่องของหลักสูตรนะครับ e-learning นะครับต่างๆเพื่อที่จะยกระดับนะครับภาคอุตสาหกรรมนะครับที่จะมาเรียนรู้นะครับหลักสูตรต่างๆโดยในยุคนี้ที่เราพูดถึงเราต้องมีการอัพสกิลรีสกิลต่างๆนะครับหลักสูตรของเราก็อย่างเช่นเรื่องของการตลาดออนไลน์นะครับเรื่องการจัดการสินค้าคงคลังนะครับอินเวนทอรี่นะครับการเจรจาแบบวินวินต่างๆนะครับซึ่งท่านสามารถเข้ามาหาได้นะครับในดีพร้อมอีเซอร์วิสของเรานะครับซึ่งตรงนี้เราจะมีทั้งพรีเทสนะครับโพสเทสต่างๆแล้วก็ท่านใดที่สอบผ่านนะครับเรามีการออกเรื่องของ e-certification ให้นะครับใบประกาศผ่านระบบออนไลน์ถ้าสามารถปริ้นแล้วก็เอาเก็บไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นการแต่งความรู้อีกอันหนึ่งนะครับเรามีการประเมินนะครับประเมินสภาพธุรกิจของท่านนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับเราใช้ชื่อว่า business check up ใช่ครับมันมี business check up นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่เราให้บริการก็คือท่านทำธุรกิจอยู่นะครับลองมาเช็คอัพตัวเองหน่อยว่าธุรกิจท่านเนี่ยตอนนี้มีปัญหาในด้านไหนนะครับในเรื่องของการตลาดไหมเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการเงินการบัญชีท่านเข้ามาเช็คธุรกิจของท่านได้ตรงนี้พอท่านทราบว่าท่านมีจุดอ่อนตรงไหนจุดแข็งตรงไหนท่านสามารถเข้ามาใช้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้นะครับในเรื่องของการสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็อีกอันที่เรามีให้บริการก็คือที่ปรึกษาผ่านระบบออนไลน์นะครับหรือว่า e-consultant นะครับซึ่งเราก็จะมีที่ปรึกษาให้บริการท่านก็ไม่ต้องเดินทางมาที่กรมและก็มีที่ปรึกษาที่จะคอยให้บริการนะครับผ่านระบบออนไลน์ตัวนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปคุยได้นะครับท่านมีปัญหาตรงไหนอยากปรับปรุงตรงไหนนะครับเรามีที่ปรึกษาคอยให้บริการอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงการบริการด้านอื่นๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของ Dprommarketplace นะครับตรงนี้เองเราก็มีการให้บริการเรื่องของการตลาดนะครับอันนี้ก็พยายามนะครับจะสร้างอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะครับเพื่อเป็นโอกาสให้กับผู้ประกอบการนะครับได้มีโอกาสได้มานำเสนอนะครับสินค้าของตัวเองในแพลตฟอร์มของกรมนะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงไปในเรื่องของลูกค้าที่จะเข้ามาสนใจหรือว่า
ผู้ค้าที่เป็น B2C หรือว่า B2B ต่างๆนะครับอันนี้แล้วก็มีเรื่องของ Business Matching ด้วยเช่นเดียวกันนะครับที่จะเชื่อมโยงตรงนี้นะครับให้เกิดขึ้นนะครับเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการแล้วก็สุดท้ายนะครับที่สำคัญก็เรื่องของเงินทุนหมุนเวียนนะครับกรมมีให้บริการเรื่องของเงินทุนหมุนเวียนซึ่งในอดีตเนี่ยผู้ประกอบการต้องเดินทางมาที่กรมนะมายื่นเอกสารหลักฐานต่างๆนะครับเดินทางมาครั้ง2ครั้ง3ครั้งนะครับกว่าจะได้เงินกู้ตัวนี้นะครับอันนี้เรามีระบบตัวนี้นะครับซึ่งสามารถที่จะผ่านระบบออนไลน์ได้เลยการยื่นเอกสารต่างๆหลักฐานต่างๆตอนนี้ไม่ต้องเดินทางเข้ามานะครับเราเน้นเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายนะครับรวมถึงด้านการเงินต่างๆเรามีความร่วมมือกับบสย.นะครับโครงการติดปีก SME นะครับหลักทรัพย์ไม่มีดีพร้อมค้ำประกันให้ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราเชื่อมโยงกับบสย.แล้วก็แบงก์พาณิชย์ต่างๆเช่นกรุงไทยออมสินนะครับแล้วก็ SME Bank Exim Bank ต่างๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของเงินทุนที่จะช่วยผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับอันนี้ก็เป็นบริการโดยรวมนะครับที่เราตั้งใจจะทำไว้นะครับแล้วก็มีแผนนะครับที่จะขยายนะครับในเรื่องการให้บริการต่างๆให้ครอบคลุมเช่นเดียวกันนะครับอย่างยกตัวอย่างตอนนี้เรามีศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมนะครับที่บริการในเรื่องของPilot Plant นะครับเครื่องมือเครื่องจักรที่ให้ผู้ประกอบการมาทดลองใช้ทดลองแปรรูปสินค้าเกษตรนะครับตัวนี้ในอนาคตอันใกล้ไม่นานนะครับเราจะมีการที่จะมาลงทะเบียนใช้เครื่องจักรตัวนี้ผ่านระบบออนไลน์ท่านไม่ต้องโทรมาถามไม่ต้องอะไรแล้วขอล็อกเวลาไว้ใช้เวลาไหนเราจะมีปฏิทินไว้นะครับที่จะสามารถเข้ามาใช้บริการได้นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กรมเนี่ยตั้งใจไว้นะครับให้ผู้ประกอบการนะเกิดความสะดวกนะครับในการเข้าถึงบริการของกรมแล้วก็หน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะครับเราก็จะพยายามเชื่อมโยงไปให้ขยายวงไปเรื่อยๆนะครับก็อยากจะสุดท้ายเนี่ยก็เราก็พยายามเสริมธุรกิจให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเนี่ยหรือผู้ที่คิดถึงธุรกิจเนี่ยให้คิดถึงดีพร้อมหรือกรมเสริมสาขาคือเราเปิดตัวแพลตฟอร์มมาเดือนอะไรนะพฤศจิกาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีคนเข้ามาที่เว็บเราเนี่ยแสนกว่าคนนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้รับทราบว่า 100% ของโครงการกรมเสริมสาขาก็มีการรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ตัวนี้นะครับซึ่งเราก็ตั้งหวังไว้แน่นอนนะยอดคนเข้าเราก็ต้องพยายามนะตอนนี้เรามีบริการที่เราพูดถึง BSC ก็คือ Business Service Center ใช่ไหมครับแต่เราภายใต้กลยุทธ์ B ก็คือ Branding ตอนนี้เราพยายามที่จะโปรโมทแบรนด์ของเราให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นนะครับ S ก็คือความพึงพอใจนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยพึงพอใจในการเข้าถึงง่ายแล้วก็ไม่ซับซ้อนนะครับแล้วก็มีการบริการที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็ C ก็คือ Change ก็คือในวันนี้ที่เราสร้างแพลตฟอร์มตัวนี้ขึ้นมาครับ